ความหวังทะเลที่ผูกพันยังรอการลื้อฟื้นตื่นเธอเจ้ามนุษย์หยุดการทำลายมีขยะมากมายอยู่ในสะดือทะเลเห็นปลาเจ้าหลากหลายเห็นคล้ายๆทุ่งใสๆปลากินเข้าไปมันไม่ย่อยตายตายตายเกิดแล้วเกิดอีกวัฏจักรมนุษย์ไม่มีวันสิ้นสุดก็เกิดปัญหาวางแล้ววางเล่าเขาทิ้งลงมาโอทะเลจ้าฉันน่าสงสารอีกแล้วอีกแล้วกินเข้าไปมันไม่ย่อยตายตายตายเกิดแล้วเกิดอีกวัฏจักรมนุษย์ไม่มีวันสิ้นสุดก็เกิดปัญหาวันแล้ววันเล่าเขาทิ้งลงมาโอ้ทะเลจางฉันน่าสงสารอีกแล้วอีกแล้วมารักษาเลยเล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 อยากจะบอกรักทะเล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 ช่วยกันรักษาเลยเล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 อยากจะบอกรักทะเล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 ช่วยกันรักษาเลยเล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 อยากจะบอกรักทะเล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 ช่วยกันรักษาเล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 อยากจะบอกรักทะเล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 ช่วยกันรักษาเล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 อยากจะบอกรักทะเล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 ช่วยกันรักษาเลอยากจะบอกรักทะเล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 ช่วยกันรักษาเลยแต่ว่าตอนน้ำลดการที่จะซ่อมแซมบ้านหรือว่าเอาอ่ะกว่าที่เขาจะฟื้นตั้งตัวได้มันเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลานะครับครับนะอย่างวันนี้ก็ทางใต้ทางหาดใหญ่นะครับครับเป็นตัวแทนของชาวใต้แล้วก็มอบน้ำใจสู่ชาวอีสานนะครับโอเคครับป้ากันต่อพี่ต้นเดี๋ยวเอาเรื่องในอัลบั้มแล้วกันนะครับความหวังที่ยังเหลือล้านก็อยู่กับใจเหงา
บอกถึงความหมายให้เข้าใจว่าทำไมคนร้องจึงต้องมีหวังทุกทุกวันฉันมองตรงเส้นขอบฟ้าทุกทุกวันฉันยังคงเฝ้ารอทุกทุกวันฉันยังคงนั่งมองมองความหวังที่ยังเหลือลางอยู่กับใจเงาเงาดวงเดียวI'm not afraid to die.
ที่ได้มายืนอยู่ตรงนี้นะครับขอบคุณอาจารย์คมสันนะครับอาจารย์กบนะครับที่ทำให้เราได้มายืนตรงนี้ครั้งแรกเรามายืนตรงนี้ตอนที่ประเทศลาวน้ำท่วมเขื่อนแตกก็มาเซฟประเทศลาวกันวันนั้นวันนี้เรามาเซฟอุบลกันนะครับมีคนบอกว่าน้ำมันท่วมเพราะว่าเราทำลายป่าเพราะเราถมถนนเราถมหมู่บ้านฝังลำคลองแล้วเรื่องจริงไหมจริงไหมแล้วเรื่องจริงคือเรื่องจริงก็คือว่าทั้งพูดมาทั้งหมดเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นเลยทั้งหมดนะแล้วก็ไม่ใช่เป็นครั้งสุดท้ายนะครับพร้อมเป็นครั้งสุดท้ายที่น้ำจะท่วมในเมืองต่างๆแม้แต่หาดใหญ่ก็เถอะนะครับผมว่ามันรู้วันไหนนะครับก็อาจจะเกิดขึ้นได้ก็ขอให้ทุกคนไม่ประมาทนะครับหรือว่ามีโอกาสก็ถ้ามีเกิดเหตุประเทศไทยก็ช่วยเหลือกันนะครับอันดับแรกก็ต้องมีอะไรพี่แสงมีสติก่อนนะมีสติก่อนนะครับเวลาน้ำท่วมมันขึ้นเร็วมากนะมันปุ๊บมาแล้วก็เอาของไม่ทันเก็บของไม่ทันนะก็ต้องมีสติก่อนอันดับแรกก็เอาชีวิตรอดก่อนนะครับข้าวของก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะSunday.
อยู่ทั่วบ้านลานต้นไม้มันกินทางเรื่องด่างฟ้าฟ้าหน้าตัวมันมีฟันคงดูเรียกลงดงว่าเรือนไฟฟ้าเรือนไฟฟ้ายิงเจ้านายบอกให้ฟางเขื่อนต้องเขื่อนต้นไม้ต้องเรื่อยต้นไม้ต้นน้ำถูกทำลายเอาหน้าที่ในไปใส่เขื่อนหรือว่ารอแอนมาว่ามาก่อนเดือดพองกระร้างเดือดพองทันทายไม่รู้ไปไหนเมืองป่าสุดท้ายมันมืดแล้วยาวมาสีมาสียาวด้วยนะครับ
ไม่เข้าใจ